สวัสดีครับพบกับผมเขมรัศธรรมวาทนะครับ2017เป็นปีที่คาวาซากิทั่วโลกนะครับประโคมข่าวการเปลี่ยนแปลงในส่วนของโมเดล Big Bike Superbike เกือบจะทุกรุ่นไปทั่วโลกไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทยของเรานะครับหลายรุ่นมีความน่าสนใจมีความโดดเด่นในตัวเองนะครับและหนึ่งในนั้นนะครับที่ผมคิดว่าเป็นรุ่นที่ไม่ควรจะมองข้ามเลยก็คือคาวาซากินินจา650 ABS ครับขึ้นชื่อว่านินจามันเป็นซีรีส์ที่โหมีมาอย่างยาวนานมากนะครับเรียกว่าเป็นชื่อที่ใครได้ยินก็ต้องนึกถึงคาวาซากิอยู่แล้วนะครับแต่ในไลน์ของ650 CC ที่เป็นระดับกลางเนี่ยสิ่งที่เราค้นพบจากการได้ทดลองขับขี่มันเป็นนินจาอีกรุ่นหนึ่งซึ่งให้คาแรคเตอร์ของการขับขี่ที่ตอบสนองรูปแบบการขับขี่แตกต่างออกไปมันไม่ใช่รถสนามแบบ 100% นะครับมันมีความน่าสนใจอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันครับเครื่องยนต์แบบ2สูบ Double Overhead Camshaft นะครับ4จังหวะหัวฉีดอยู่แล้วนะครับในยุคนี้สมัยนี้นะครับแต่คาแรคเตอร์ของการถ่ายทอดกำลังเนี่ยต้องบอกว่าเป็นการตอบสนองคนที่ต้องการความดุดันในเรื่องของการเร่งเครื่องนะครับคือเป็นรถที่มีทอร์คสูงมากๆสูงเกินตัวสูงจนแบบเกือบจะขี่ยากไปเลยนะสำหรับคนที่ถ้าได้สัมผัสจริงๆเนี่ยการคอนโทรลในช่วงแรกของการเปิดคันเร่งจะพบว่ารถจะออกอาการกระโดดนะครับมันจะไม่ใช่ค่อยๆเดินออกไปนะครับมันจะเป็นการตอบสนองที่พอกระตุกข้อมือปุ๊บรถจะพุ่งปุ๊บพุ่งเกือบกระโดดอ่ะเป็นลักษณะอย่างนั้นเลยนะครับมันเป็นการตอบสนองที่จะเรียกว่าปูดปาร์ททันใจนะครับในช่วงรอบต่ำนะครับอันนี้แรงบิดจากเครื่องยนต์2สูบมหาศาลมากสำหรับนินจา650 ABS นะครับแล้วทางไกลเป็นยังไงนะครับการขี่ทางไกลนะครับผิดคาดจากที่ผมคิดไว้เพราะว่าส่วนมากเนี่ยรถที่ถ้าตอบสนองในช่วงต้นของการบิดคันเร่งดีส่วนมากมักจะปลายเหี่ยวใช่ไหมแต่นินจา650 ABS เนี่ยมันเป็นรถที่ขี่แล้วเหมือนต้องมนน่ะแช่คันเร่งไว้เพลินๆที่120เนี่ยแป๊บเดียวอ่ะถ้าคุณก้มมองใหม่นะโอ้โหไหลไปแล้ว140 150คือมันเพลินมากในการที่เราจะเติมโดยไม่รู้ตัวเหมือนรถมันสะกดเราเหมือนรถมันบิ้วเรานะครับให้มีการแบบใช้คันเร่งใช้ความเร็วเพิ่มเติมโดยที่ตัวรถเนี่ยไม่ได้ออกอาการอย่างอื่นเลยนะครับมีแต่ความมั่นคงของการขับขี่แล้วก็ด้วยความที่คาแรคเตอร์ของมันเนี่ยไม่ใช่รถที่ขับขี่ยากในเรื่องของการควบคุมเนี่ยมันอยู่ในท่าที่สบายๆมันทำให้เราไหลไปสู่ความเร็วสูงโดยไม่รู้ตัวมันรองรับความต้องการในการทำความเร็วทำเวลาได้อย่างดีมากๆโดยที่รู้สึกไหลไม่รู้สึกตึงนะมันไม่ได้รู้สึกอั้นรู้สึกตึงเลยในส่วนของระบบคลัตช์นุ่มนวลมากนะครับจากขนาดของคลัตช์ที่ใหญ่โตแล้วก็ทดแรงมาดีทำให้น้ำหนักในการบีบเนี่ยไม่หนักแล้วในการเปลี่ยนเกียร์ขึ้นหรือชิปอัพเนี่ยโหนิ่มมากบางครั้งผมแค่ยกคันเร่งแล้วเตะขึ้นอ่ะเกียร์มันก็เข้าแล้วครับนะครับแต่ว่าสวนทางกันนะครับด้วยเครื่องยนต์ขนาดใหญ่เนี่ยซีซีมันเยอะเวลาที่เราเปลี่ยนเกียร์ลงเนี่ยมันจะมีเอนจินเบรกเยอะนะเครื่องยนต์รุ่นนี้ก็มีการติดตั้งระบบสลิปเปอร์คัทมานะครับแต่ว่าก็ยังรู้สึกได้ถึงอาการดึงอาการหน่วงของรถในเวลาที่เราเปลี่ยนเกียร์ลงนะครับในการทำงานของเครื่องยนต์ที่ประมาณ 5,000 รอบนะครับจะเริ่มรู้สึกถึงอาการสั่นสะเทือนนะครับขึ้นมาแล้วขึ้นมาที่ถังขึ้นมาที่มือนิดหน่อยคือเป็นการสั่นแบบสั่นไม่เยอะก่อนหน้านี้มันจะเป็นแรงบิดแบบโล่งๆขึ้นมาแบบตามมือเลยนะครับแล้วพอที่ 5,000 รอบเนี่ยมันจะเริ่มรัวแล้วรอบจะเริ่มรัวมันจะมีแรงสั่นสะเทือนตามขึ้นมานะครับแล้วก็ไม่เพิ่มนะมันจะเป็นแรงสั่นสะเทือนที่ลิมิตของมันอยู่แค่นั้นน่ะหลังจากนั้นเดินคันเร่งต่อไปรอบเพิ่มขึ้นความเร็วเพิ่มขึ้นแรงสั่นสะเทือนอยู่เท่าเดิมครับระดับความร้อนนะครับของเครื่องยนต์เนี่ยก็ไม่ต้องตกใจถ้ามันจะค่อนข้างไปทางสูงนะครับคาวาซากินี่เห็นหลายรุ่นแล้วให้มาแบบเกินเลยกึ่งกลางอ่ะเรียกง่ายๆว่าถ้ามี6ขีดนี่ความร้อนปกติเขาจะอยู่ประมาณขีด4ขีด5เลยทีเดียวนะครับอันนั้นไม่ต้องไปกังวลว่าเครื่องจะฮีทนะครับมาดูในส่วนของระบบการสะเทือนกันบ้างนะครับช็อคอัพหน้าก็จะเป็นเทเลสโคปิกธรรมดานะครับไม่ได้เป็นอัพไซด์ดาวนะฮะขนาดของแกนช็อคก็41มิลลิเมตรครับเป็นช็อคอัพแบบที่ไม่สามารถปรับตั้งได้นะฮะส่วนช็อคหลังเนี่ยก็จะเป็นช็อคอัพเดี่ยวกระเดื่องเนี่ยเขาจะวางแปลกนิดนึงตรงที่ว่าเขาต้องหนีปลายท่อไอเสียที่มันลอดท้องออกไปอยู่ข้างหน้าล้อหลังนะครับแล้วทำให้มันไม่มีที่อยู่ของกระเดื่องที่จะอยู่ด้านล่างตามปกติดังนั้นกระเดื่องทดแรงของนินจา650 ABS เนี่ยมันก็เลย
ต้องมาอยู่ด้านบนเหนือสวิงอาร์มนะครับแล้วก็ต่อด้วยช็อกอัพหลังซึ่งแทนที่มันจะตั้งตรงขึ้นไปก็ตั้งไม่ได้แล้วเพราะว่ามันจะยันเบาะนะครับมันก็เลยเป็นการวางช็อกอัพหลังในลักษณะของการเอนนอนนะครับเท่าที่ลองดูแล้วเนี่ยคาแรคเตอร์ของกันสะเทือนชุดนี้ให้มาแบบนุ่มๆเนียนๆคือไม่ใช่ลักษณะของการเน้นความหนืดแบบที่เคยเจอในคาวาซากิโมเดลก่อนๆไม่ได้เซตมาสำหรับการขี่แบบโหดๆแต่เป็นการเน้นแบบขี่สบายๆยาวๆมากกว่ารหัส ABS ต่อท้ายไม่ได้เขียนไว้เท่ๆครับอันนี้ก็คือทั้งดิสเบรกนะครับที่เป็นจานคู่ด้านหน้ากับดิสเบรกหลังเดียวเนี่ยทั้งคันเลยทำงานด้วยระบบป้องกันล้อล็อกตายนะครับหรือว่า ABS นั่นเองนะครับก็เป็นเบรก ABS ที่ยุคใหม่สมัยใหม่นะมันก็ให้โอกาสในการคอนโทรลจากผู้ขับขี่ก่อนในเบื้องต้นนะครับต่อเมื่อมีแรงกระทำแบบฉับพลันประปานว่าปีบแบบรวดเร็วฉับไวอันเนี้ยเราจะได้เห็นบทบาทของ ABS ในการช่วยเซฟในเรื่องของการป้องกันอาการลื่นถลายจากการล้อล็อกตายอันนี้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานในรุ่นที่มีรหัส ABS ต่อท้ายครับหน้าตาของเขาออกจะดูเป็นแนว Racing Sport นะโดยเฉพาะกับลวดลายที่เป็น KRT นะครับ Kawasaki Racing Team เนี่ยมันส่อมากเลยว่า มันต้องเป็นรถสนามแน่เลยนะครับแต่ว่าพอดูดีเทลของตัวรถจริงๆมิติของรถจริงๆเนี่ยก็จะทราบว่ามันไม่ใช่รถที่เน้นการขี่แบบฉับไวในโค้งเหมือนพวก Racing Sport นะครับแต่มันคือรถที่น่าจะขี่ได้ดีในทางยาวครับเพราะว่าท่านั่งของ Kawasaki Ninja 650 ABS เนี่ยมันเหมือนแบ่งออกเป็น2พาร์ทนะครับคือเบาะนั่งกับพักเท้าเมื่อเรานั่งลงไปเนี่ยมันจะอยู่ในองศาที่นึกถึงสนามอ่ะมันจะเป็นเบาะนั่งที่ใกล้กับพักเท้านะครับแล้วก็ในช่วงหัวเข่าเนี่ยเหมือนกับว่าเราจะแทงเข่าออกไปง่ายนะครับอันนี้คือช่วงล่างนะช่วงล่างของคนในส่วนของท่าขี่นะครับแต่เมื่อเราเอื้อมือไปจับแฮนด์ทั้งสองข้างนะครับเราจะรู้สึกทันทีเลยว่ารถคันนี้แฮนด์สูงนะครับเพราะว่าแฮนเดิลบาร์ที่เราเห็นกันเนี่ยดูจากรูปถ่ายหลายท่านอาจจะคิดว่ามันเป็นแฮนด์จับโช๊คแต่จริงๆแล้วมันคือรูปทรงหลอกนะครับแฮนด์ของ Ninja 650 ABS เนี่ยเป็นแฮนด์ลักษณะของจริงๆแกนเป็นแฮนด์บาร์นะครับฉะนั้นท่านั่งเนี่ยมันก็จะไม่ก้มไม่หมอบมากนะครับจะเป็นลักษณะของการขี่หลังตรงสบายๆนะครับก้มเล็กน้อยแต่ว่าในส่วนของเบาะและพักเท้าเนี่ยมันพร้อมให้คุณแทงเข่าได้ทันทีเหมือนกันนะครับเรือนไม้ตอบสนองได้ครบอ่ะมีให้ดูทุกอย่างอ้อเด็ดอีกอันนึงคือเขามีตัวชิปไลท์ให้ด้วยนะครับก็คือไฟเตือนรอบการเปลี่ยนเกียร์นั่นเองนะครับซึ่งสแตนดาร์ดเนี่ยเขาจะตั้งไว้ที่ 6,500 รอบนะครับมันก็จะเริ่มกระพริบกระพริบแล้วในส่วนของการแสดงผลเรือนไม้เนี่ยก็จับได้นิดนึงว่าเวลาที่เราขี่กลางคืนเนี่ยตัวเข็มกับตัวเพลทด้านหลังเนี่ยสีมันกลืนกันนะครับมันทำให้ค่อนข้างจะสังเกตยากนะครับในช่วงเวลากลางคืนครับกระจกมันไม่ได้ติดอยู่กับที่แฮนเดิลบาร์นะครับมันไปติดอยู่ที่แฟริ่งนะครับซึ่งในส่วนของแฟริ่งหน้าก็มีความสูงที่มากพอที่ก้านกระจกเนี่ยมันจะยื่นออกไปมากหลบช่วงแขนช่วงศอกของเราได้จะบอกว่าเป็นรถที่มีมุมกระจกที่เวิร์กมากๆรุ่นหนึ่งเลยครับจุดเด่นที่ผมคิดว่ามันมีความสนใจมากๆในรถระดับ 650cc ของ Ninja 650 ABS เนี่ยก็คือมิติขนาดของตัวรถถ้าจะเทียบนะผมคิดว่ามันมีมิติที่ผู้ขับขี่จะรู้สึกกับตัวรถได้เนี่ยไม่ต่างจากรถ300หรือ400 cc เลยครับมันมีผลมาจากการที่ตลาดรถจักรยานยนต์ในปีใหม่ๆเนี่ยเขาเน้นมาทางตลาดเอเชียซึ่งคนขับขี่เนี่ยจะมีสรีระค่อนข้างจะเล็กนะครับแถมน้ำหนักตัวก็ยังไม่มากเกินไปนะครับด้วยน้ำหนัก193กิโลกรัมในรุ่น ABS และก็190กิโลกรัมในรุ่นที่ไม่มี ABS นะครับสำหรับราคาจำหน่ายในประเทศไทยนะครับก็อยู่ที่ 300,000 กับเศษหลักพันครับไม่ถึงหมื่นนะครับเป็นรถที่ถ้าจะให้นิยามหลังจากที่ได้ลองขับขี่แล้วเนี่ยผมคิดว่า Kawasaki Ninja 650 ABS เป็นนินจาที่เหมาะกับนักเดินทางเป็นนักเดินทางที่ไม่ได้มีรูปร่างใหญ่โตต้องการรถที่ตอบสนองได้ดีทั้งในส่วนของการใช้งานในเมืองที่คล่องตัวแล้วก็การเดินทางที่อาจจะต้องทำเวลาบ้างนะครับแต่สิ่งที่จะต้องปรับตัวเข้าหาก็คือการตอบสนองคันเร่งในการเปิดเริ่มต้นอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะครับในการรีวิวจากเรา
KSL Riding Field ครับหลังจากที่ทดลองขับขี่มาแล้วก็เก็บมาฝากกันอย่างนี้นะครับแล้วพบกันใหม่กับการทดสอบครั้งหน้าสวัสดีครับ